เสร็จเรียบร้อยอีกจานนึงค่ะนี่มาดูใกล้ๆกันเลยหน้าตาน่าอร่อยมากเลยค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยวิธีทำง่ายๆสไตล์ซีซีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆอร่อยๆกันนะคะพี่ก็จะมีสูตรแบบง่ายๆสไตล์ซีซีมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเมนูที่จะทำกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อไว้ก่อนนะคะอันนี้คือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็อันนี้คือซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะพี่จะใส่ไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปก่อนนะคะน้ำตาลทรายจะไม่ใส่เยอะนะคะพี่แค่เอามาโรยๆนิดๆค่ะพี่เอามา1ช้อนชาแต่ว่าไม่ใส่หมดนะคะนี่ค่ะพริกไทยเม็ดบดๆเอานะคะบดแบบนี้มันหยาบค่ะมันจะได้หอมๆได้รสชาติพริกไทยด้วยถ้าใส่พริกไทยป่นมันก็จะได้แตกกลิ่นนะคะอันนี้เราเวลาเราทานมันจะได้แบบรสชาติแบบเคี้ยวโดนพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะเกลือป่นนะคะเดี๋ยวเราจะขยำอีกทีนึงนะคะฝั่งอีกฝั่งนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ละเลงให้ทั่วๆนะคะเราไม่ต้องการให้มันเค็มเยอะค่ะแค่ให้มีรสชาตินิดนึงพอเพราะว่าเดี๋ยวเราเอากินกับน้ำจิ้มแจ่วมันจะมีรสชาติของน้ำจิ้มแจ่วจะอร่อยค่ะก็ใช้มือละเลงให้ทั่วๆค่ะพี่จะหมักเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะสัก2ชั่วโมงเนาะชั่วโมงนึงขึ้นไปค่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะหมักไว้เดี๋ยวพี่จะทำน้ำจิ้มแจ่วไว้เราจะมาทำแจ่วจิ้มกับเนื้อย่างนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาพริกป่นอันนี้น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พออะไรเดี๋ยวเราเติมเอาทีหลังนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเองค่ะข้าวคั่วนี้พี่จะเอาไว้โรยกับเนื้อทีหลังนะคะน้ำจิ้มแจ่วของเราใส่น้ำไปค่ะอย่างแรกประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนครึ่งค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้เต็ม2ช้อนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะให้น้ำตาลละลายก่อนน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามพี่ใช้1ถุงนะคะประมาณ50กรัมถ้าเรากินไม่หมดเหลือเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะสูตรน้ำจิ้มแจ่วของพี่จะง่ายๆนะคะแต่ครบรสค่ะทีนี้ก็จะใส่พริกป่นค่ะพี่จะใส่ทีละครึ่งนะคะไม่ครึ่งละมั้งเลยนะ พริกป่น1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะ
ี่จะเติมน้ำปลานิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเติมน้ำปลาไปประมาณ1ช้อนชานะคะค่อยๆเคี่ยวค่ะความหวานนี่แล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบหวานก็ใส่อีกได้พี่ใส่ไป2ช้อนนะคะพอแล้วให้มันกลมกล่อมออก3รสอะค่ะเปรี้ยวเผ็ดนิดๆนะคะพี่จะเน้นรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่วันนี้คงจะเผ็ดอยู่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จนะคะน้ำจิ้มแจ่วของพี่เดี๋ยวเวลาก่อนที่จะเอาทานกับเนื้อนะคะพี่ก็จะซอยใบผักชีฝรั่งใส่ค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะตอนนี้พี่ไม่ได้ใส่ไปในนี้ค่ะเดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะคะหอมแดงตอนนี้เนื้อของเราก็พร้อมย่างแล้วค่ะก่อนย่างพี่จะเอาน้ำมันมะกอกลงนิดนึงนะคะจะใส่ในกระทะเลยก็ได้นะคะพี่จะเอาใส่กับเนื้อตรงๆค่ะล้างมือแล้วนะใช้ประมาณ1ช้อนชาก็พอแล้วค่ะน้ำมันมะกอกนี่ให้เตากระทะร้อนค่ะเดี๋ยวเราให้กระทะร้อนนะคะอันนี้พี่จะหมักแช่เย็นไว้ค่ะปิดแล็บแล้วแช่เย็นไว้นี่ค่ะลงไปเลยด้านนี้พี่จะกลับด้านแค่ครั้งเดียวนะคะจะย่างประมาณ2นาทีค่ะจะให้มีแบบสีชมพูข้างในอยู่นะคะไม่ถึงกับเลือดแบบเลือดไหลนะคะแค่สีชมพูพอค่ะโอเคเนื้อได้ที่แล้วค่ะนี้เราก็ใส่จานเรียบร้อยนะคะเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปพี่จะเติมน้ำมะนาวลงไปในน้ำจิ้มแจ่วนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมคนนิดนึงอันนี้พี่ใส่หอมแดงกันแล้วนะคะใส่หอมแดงซอยนิดนึงค่ะแล้วแต่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งหั่นฝอยๆนะคะพี่จะเอาโรยตรงเนื้อด้วยค่ะ
มันจะหอมหอมนะคะผักชีฝรั่งพอแล้วค่ะนี่เลยข้าวคั่วเหยาะไปนิดนึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะคะสูตรง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของเรานะคะอันนี้จะแบบมีสีชมพูอยู่ข้างในนิดๆค่ะอีกจานนึงค่ะนี่มาดูใกล้ๆกันเลยหน้าตาน่าอร่อยมากเลยค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ